ฮามาสเนี่ยมันมันฆ่าคนไทยเพราะว่ามันก็แค่แรนดอมันก็ยิงไปเรื่อยนะครับมุมของผมผมมองว่าไม่ใช่นะเราเนี่ยจริงๆแล้วเราไปบอกไม่ได้นะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแรงงานถูกไหมครับที่ไปผลิตสิอาหารให้กับคนอิสราเอลนั้นเวลาที่เขายิงเราเนี่ยเขาไม่ได้ยิงเขาไม่ได้ยิงคนไทยไงเขายิงส่วนหนึ่งเป็นที่เป็นภาคการผลิตอะ่ะ ให้กับอิสราเอลฉะนั้นเรามันจะมาบอกว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเนี่ยในมุมของคนก่ออาลายแม่งคงไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าคนก่อกาลายรู้สึกว่าเออไอ้นี่แม่งไม่เกี่ยวเว้ยกันออกคือเราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิตเป็นแรงงานระดับล่างในสังคมเขาอะใช่ไหมฉะนั้นคือประเด็นผมอยู่ตรงนี้ว่าใช่ผมเป็นด้วยคน,คนที่เล่นข่าวเนี่ย เล่นข่าวตามความคาดหวังของตัวเองแต่คนที่เกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยเขารู้ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันซับซ้อนนะมันยากนะนะครับผมมีแค่นี้เองในเรื่องนี้